ีมเทียมตรา B2 กับน้ำร้อนน้ำตาลทรายและเกลือป่นจนกระทั่งละลายเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมน้ำหนัก170กรัมออกเป็น5ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเหลืออีก1ส่วนเป็นสีขาวตักข้าวเหนียวที่นึ่งสุกร้อนๆลงในส่วนผสมครีมเทียมตรา B2 ที่ผสมไว้สีละ170กรัมคนให้เข้ากันแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารหมุนไว้ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนส่วนผสมแห้งเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนผสมหน้าครีมเทียมใส่ครีมเทียมตรา B2 แป้งข้าวเจ้าเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจัดข้าวเหนียวมูนแต่ละสีลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับมะม่วงสุกราดด้วยส่วนผสมหน้าครีมเทียมโรยด้วยถั่วเขียวซีกล้อเปลือกอบกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ